สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะอาจารย์อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับมีขนมมาฝากอีกแล้วโปโกร้อนนี่เป็นขนมที่คลาสสิกของฟิลิปปินส์นะฮะทำมาจากผงนมเป็นคล้ายๆช็อตเบรดนุ่มๆค่ะอุ้ยอะไรค่ะจริงๆแล้วเอามือจับไปดีกว่ามันจะกรอบมันจะแต่นุ่มหวานอร่อยชื่นใจคลาสสิกเขาจะมีทั้งผสมถั่วผสมอะไรแต่นี่แบบคลาสสิกหน่อยอร่อยไหมดีค่ะอร่อยนะฮะอร่อยค่ะหาทานยากนะครับเดี๋ยวเส้นทานตอนอาจารย์พาไปฟิลิปปินส์นะครับนี่อร่อยแล้วก็เลยเอามาฝากพร้อมๆกับข้าวจากเชียงรายข้าวออร์แกนิกของดีทั้งคู่เลยนะครับเพียงแต่ตอบคำถามว่าเทศกาลภาพที่จะเห็นต่อไปนี้คนนับล้านครับท่านผู้ชมไปดูนะครับทุกปีเนี่ยเขาจะมีการแห่เป็นมีคนนับล้านแห่พระเยซูดำเต็มถนนไปหมดเรียกว่าโอ้โหองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์400กว่าปีนะฮะเครื่องบินมาทิ้งระเบิดไฟไหม้กี่ครั้งกี่หนก็รอดไปขนาดว่ากันว่าขนมาทางเรือมาที่ฟิลิปปินส์เนี่ยระหว่างนั้นเรือไฟไหม้องค์นี้ยังรอดอยู่ถามว่าจัดในเดือนไหนระหว่างเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมนะครับ SMS เข้ามาครับค่ะ4838990นะคะของรางวัลมีทั้งข้าวเวียงนาจากเชียงรายแล้วก็ขนมโพฟลอนอร่อยอร่อยมันหอมนมมากอร่อยมากอร่อยมากใช่มั้ยอร่อยมากเล่าต่อเลยค่ะอาจารย์จะได้ทานไปด้วยนะครับเยี่ยมเลยเอาล่ะครับพาไปดูฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศในกลุ่ม AC ที่มีคนคริสต์เยอะที่สุดนับถือศาสนาคริสต์เยอะที่สุด 92%นะครับเป็นนิกายโรมันคาทอลิกก็80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือก็เป็นโปรเตสแตนต์เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเขาจะผูกพันกับความเป็นคริสต์สูงมีไปโบสถ์ผมจะพาไปเที่ยวโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งต้องไปแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าก่อนไปโบสถ์ต้องเดินผ่านตลาดนี่ตอนนี้เป็นโบสถ์นะฮะจริงๆก่อนจะถึงโบสถ์เนี่ยต้องมีบริเวณตลาดที่พาเดินมาแต่นี่เป็นโบสถ์ที่เรียกว่าเก๋เบิร์ดโบสถ์เรียกว่าเกียโปนะครับเก่าแก่เนี่ยในตลาดก็จะคล้ายๆคนไทยมีนกแต่นกนี่เหมือนคนไทยนกนี่ไม่ให้ไปมีดูลายมือฟิลิปปินส์มีดูลายมือนะไม่ใช่ไปมีดูลายมือมีดูไพ่พยายามจะเรียกเข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายนี่ที่นั่งต่อจากแม่หมอคนนี้ก็หมอดูทั้งสิ้นนะครับมีผลไม้มีปลามีอะไรนะครับเป็นความเก๋ไก๋ก็สนุกดีแค่เดินผ่านตลาดก็สนุกละบรรยากาศเหมือนเมืองไทยพอมาถึงโบสถ์เนี่ยนี่ตลาดสนุกมีของหมดทุกอย่างนี่ก็จะมีของศักดิ์สิทธิ์เหมือนเราเหมือนกันมีสร้อยประคำมีอะไรต่อมีอะไรนะครับรวมทั้งรูปเหมือนพระเยซูดำเราในโชคดีไปถึงเนื่องจากขอญาตไปก่อนก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายเขาพาเข้าไปในโบสถ์เลยดีกว่านะฮะในโบสถ์เกียโปนะครับไปโบสถ์ก็ถือเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์นี่เห็นไหมฮะที่องค์ที่อยู่ตรงนั้นแหละนะสีดำนั่นนะครับมีสองตำนานตำนานหนึ่งก็ว่าสร้างมาจากไม้สีดำ อีกตำนานหนึ่งก็คือไม่ดำหรอกแต่ว่าอยู่ในเรือแล้วไฟโดนไฟเพราะเรือในไฟไหม้แต่องค์นี้รอดมานะครับก็เลยเรียกว่าเป็นสีดำองค์เท่าขนาดเท่าคนจริงขนาดเท่าองค์จริงนะครับแล้วก็โบสถ์แห่งนี้ว่าไปแล้วเจออะไรหลายอย่างเนาะไฟไหม้2ครั้งแผ่นดินไหว2ครั้งตอนสงครามโลกเครื่องบินถล่มแถวนี้ระเนระนาดหมดโบสถ์แห่งนี้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นคนฟิลิปปินส์ถึงเคารพมากนะครับใครเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็จะมากราบขอท่านนะครับขอให้พ้นภัยอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่ละปีอย่างที่เราถามไปเนี่ยก็แห่นี้บอกว่าคนเป็นล้านเลยละกันนะครับพระเยซูดำนี้เขาเรียกว่าแบล็คนาซารีนนะครับชื่อท่านคือแบล็คนาซารีนนะครับเป็นเมืองที่ท่านไปเติบโตขึ้นมานะครับเอาล่ะไปดูการตกแต่งนะครับการฉลองคริสต์มาสกับการตกแต่งของฟิลิปปินส์นี่เขาจะชอบตรงนี้นะเขาจะมีปารอนี่เป็นดาวนะฮะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าชอบนะครับมีความหมายก็ทำส่วนใหญ่ทำจากไม้โครงไม้ไผ่เอากระดาษสีให้กระดาษแก้วบ้านเราใส่เข้าไปแต่เดิมก็จุดเทียนไว้ข้างในนะครับมีดวงดาวแล้วก็ตะหลังก็เนื่องจากเทียนก็ไม่ค่อยเสถียรเนาะแล้วอันตรายก็ตะหลังก็เลยใช้หลอดไฟเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีตกแต่งเขาเรียกว่าเบเลนเนี่ยเป็นการเนี่ยที่เห็นข้างบนสุดกลมๆเห็นไหมครับที่เป็นที่แบบนั้นนะเบเลนก็คือสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นสอรี่ก็จะมีแบบนี้ตามสถานที่ใหญ่ๆหรือโรงแรมไปทุกที่จะเห็นแบบนี้หมดแล้วจะมี2แบบที่เป็นการตกแต่งที่คนฟิลิปปินส์ที่เขาชอบกันนะครับแล้วก็คนฟิลิปปินส์มีเนี่ยทุกที่เลยจะเป็นแบบนี้หมดแล้วคนฟิลิปปินส์เขามีความเชื่อนะครับว่าตกแต่งแบบนี้เสร็จแล้วในช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาต้องไปทำพิธีมิซาค่ะนะมิซาต้องทำ9คืนติดกันอ่ะต้องทำ9คืนติดกันการที่ทำพิธีมิซา9คืนติดกันปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะสมหวังหมดนะนั่นเป็นความเชื่อของคนฟิลิปปินส์มันฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเฉลิมฉลองคริสต์มาสตั้งแต่เดือนกันยายนโอ้โหพี่ว่ายาวนานยาวที่สุดในโลกฮะเพราะว่าเขาบอกว่าธันวาคมเนี่ยภาษาอังกฤษบอกว่า December ลงท้ายด้วย BRB
พราะฉะนั้นก็เซปเทมเบอร์ก็ลงท้ายด้วย BR ออกโทเบอร์โนเวมเบอร์ดีเซมเบอร์เอาทุกเบอร์เลยครับตั้งแต่เพราะนั้นเฉลิมฉลองแต่กันยากันยาในห้างจะเริ่มตกแต่งเริ่มเปิดเพลงจิงเกิลเบลเพลงอะไรทั้งหลายแหละดีจังเลยค่ะบางที่ฉลองถึงเดือนกุมภาคุณเซนโอ้โหไปถึงวาเลนไทน์คือเป็นคนวินเหมือนคนไทยคือชอบสนุกสนานมีความสุขไม่เบอร์แล้วแถมไงแถมไปนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาแถมไปนะครับนี่ผมจะพาไปดูถนนแห่งหนึ่งชุมชนที่เขาแต่งบ้านกันจนลงนี่เขาเรียกว่าปาสโกปาสโกที่ป้ายไฟเนี่ยนะฮะแปลว่าคริสต์มาสคริสต์มาสซาโปลิคาปิโอแปลว่าคริสต์มาสคริสต์มาสที่ถนนโปลิคาปิโอที่เห็นอยู่นี้คือบ้านของเอกชนแต่ละหลังลงทุนติดไฟประดับประดาด้วยเงินตัวเองจ่ายค่าไฟเองถือว่าเป็นถนนที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันนะนี่แต่งแบบเบลเลนนี่คือเอาสถานจำลองการประสูติของพระเยซูจ้าแต่งกันสวยมากแต่งกันสวยมากนะครับนึกว่าห้างสรรพสินค้าไม่น่าเชื่อเดินเข้าไปตกใจอ่ะนะฮะบอกว่าจะไปถนนโปลิคาปิโอเนี่ยทุกคนจะรู้จักแต่มีหลังหนึ่งเนี่ยผมชอบบ้างบ้านซันตาคลอสเนี่ยไปดูซิมีไหมฮะบ้านซันตาคลอสนี่ช่วยกันนับสิครับท่านผู้ชมมีอยู่กี่ตัวทั้งหมด ผมไปยืนแพนซ่อนไปหมดมีเป็นร้อยมีเป็นร้อยนะมีเป็นร้อยคนละอาจารย์เป็นบ้านคนบ้านชาวบ้านแล้วทุกอย่างก็ทำเองหมดน่ารักและแทรกอยู่ตรงนั้นตรงนี้ข้างบนเห็นแกว่งๆนั่นก็เป็นซานตาคลอสนะเต็มไปหมดเลยไปยืนดูนับงงๆโอ้โหเยอะมากมีการประกวดไหมคะอาจารย์ไม่ประกวดเต็มที่มากแต่ละบ้านแต่ละคนก็อยากแบบว่าอยากรื่นเริงไงแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีนี้พอคนมาเดินดูไฟเหมือนกับเวลาเราเดินไปเดินดูไฟถนนราชดำเนินไปเดินดูถนนแถวราชดำเนินแถวถนนเกษรที่แต่งกันนะพอมาเดินก็ต้องมีของรับประทานอ้าวคุยรายการกับคุณนิคุณเซนนี่ท่านผู้ชมต้องมีของรับประทานนะฮะต้องมีไปดูขนมมันแรกอ่ะไปดูขนมมันแรกเขาเรียกบีบิงก้านะฮะนี่คือคัพเค้กคุณอีฟเป็นคัพเค้กนะนี่เหรอคะคัพเค้กดำๆค้ำๆนี่คือคัพเค้กแล้วก็เหลืองๆนั่นชีสแต่ที่เก๋กว่าคือหน้าสุดคือโปะด้วยไข่เค็มฟังดูแล้วประหลาดแบบเค็มไม่นี่เนี่ยนี่ส่วนนี้เป็นคัพเค้กจะหวานใช่ไหมตัวเนื้อมันคล้ายๆขนมหม้อแกงว่ะไม่เป็นคัพเค้กเลยเป็นคัพเค้กเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นข้างบนเป็นชีสแต่ที่เก๋คือไข่เค็มที่แรกคนชิมตัวคัพเค้กจะหวานๆหน่อยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ชีสไข่เค็มของฟิลิปปินส์เป็นไข่เค็มที่ออกแนวมันมากกว่าเค็มมีความมันทานไปทานมาผมว่าอร่อยมากอร่อยมากตั้งใจจะซื้อกลับมาแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะครับอันนี้เรียกว่าบีบิงก้านะครับเป็นคัพเค้กชีสขูดแล้วก็ไข่เค็มเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูสักหน่อยว่าอร่อยจริงทานหมดทุกอย่างผมเนี่ยเป็นนักชิมนะผู้ชมทานหมดนะนี่เดี๋ยวทานมีหลายอย่างนะอาจารย์ปล่อยให้ลุ้นทานเท่าไหร่คัพใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยอร่อยฮะแต่ต้องแบ่งกันทานเพราะตรงนั้นขนมเยอะมากค่ะอร่อยไปดูอีกอันนึงบุโตบุงบงค่ะบุโตบุงบงนี่เอาแป้งข้าวเจ้าใส่ไปในเครื่องไอ้ท่อนี่คือเอาไปนึ่งเอาไอ้น้ำนี่สีม่วงๆที่ใส่อยู่นี่คือแป้งข้าวเจ้าค่ะนะใส่เข้าไปแล้วก็ไปเสียบท่อไอ้น้ำมันก็ขึ้นมานะแล้วมันก็นึ่งจนสุกนะครับมันจะร้อนๆจะมีหลายรสนะฮะเนี่ยแล้วสักพักพอสุกก็เอามาใส่ถาดเอามาวางแต่ทีนี้ความอร่อยอยู่ที่เครื่องปรุงความไอ้ตรงนี้มันร้อนๆหนุ่มยุ่นยุ่นอยู่แล้วนะฮะเขาจะใส่ชีสใส่เนยนะฮะแล้วก็มะพร้าวขูดนะลองดูสิโหแบบทานแล้วชอบอ่ะผมว่าคนไทยทุกคนชอบนี่เห็นไหมโอ้โหจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะฮะมันจะร้อนร้อนหวานหวานเค็มเค็มแล้วมีมะพร้าวขูดด้วยฟิลิปปินส์ชอบทานมะพร้าวเหมือนเราอันนี้คนไทยรับรองได้ทานร้อนๆทุกคนชอบทุกคนเน้นชีสแต่ต้องไม่กลัวอ้วนแต่ต้องไม่กลัวอ้วนนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีน้ำมันนึงเก๋มากคนไทยน่าจะเอามาแบบนะเอามาเป็นแบบอย่างได้ฟิลิปปินส์เขามีน้ำมะพร้าวแต่น้ำมะพร้าวเขาใส่ใบเตยด้วยสีเขียวเนี่ยคือน้ำมะพร้าวที่ใส่ใบเตยมะพร้าวใส่ใบเตยเก๋ไก๋เก๋ไก๋ชอบเก๋ฮะเมืองไทยยังไม่เคยเห็นนะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวใช่อันนี้เคยเห็นแต่เค้กแต่อร่อยเลยอร่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในฟิลิปปินส์ก็คือคอนเสิร์ตผมพาไปดูคอนเสิร์ตโชคดีไปพอดีมีพวกจัดคอนเสิร์ตกันนะครับศิลปินชื่อแบมบูเขาเอานักร้องที่ประกวด The Voice เด็กก็ไปรุ่นมาร้องด้วยนั่งฟังแต่ละคนต้องบอกเลยว่าคุณฟิลิปปินเนี่ยมีความสามารถด้านเพลงเยอะมากแล้วฟิลิปปินเป็นประเทศที่มีคอนเสิร์ตมาเยอะมากศิลปินทั้งหลายมานะฮะฟิลิปปินมีชื่อเสียงเรื่องนางงามกับนักร้องใช่แล้วก็ร้องดีแล้วก็นักร้องดังๆทั้งโลกเนี่ยจะแวะเวียนมาที่ฟิลิปปินเยอะกว่าเมืองไทยเยอะมากส่วนคนนี้ชื่อแบมบูนะฮะดังก็ไม่แพ้พี่เบิร์ดบ้านเราโอ้โหสนุกสนานมากนะนั่นเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะฮะในฟิลิปปินก็มาเล่าสบายๆใน
ในเช้าวันนี้แล้วก็อยากให้ดูภาพการแห่พระเยซูดำนะครับ Black Nazarene อีกครั้งหนึ่งนะครับในแต่ละครั้งในการแห่คนจะเข้ามาจะต้องโยนผ้าไปให้ขบกับคนที่ดูองค์ท่านเอาไปซับองค์ท่านแล้วก็โยนกลับมาก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากไปดูขบวนแห่หน่อยนะครับนี่โหเป็นล้านอ่ะโหแน่นทุกปีและทุกปีจัดกันในวันที่9เดือนมกราคมเดือนมกราคมครับ9มกราคมนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ตอบมามีบางท่านตอบถูกนะเก่งมากตอบวันที่มาด้วยโอ้โหเก่งมากก็รอรับขนมสุดอร่อยเคยเดินทางไปมาแล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับพรุ่งนี้มีเรื่องสนุกนะเราขอครึ่งนาทีงี้มีเทศกาลเกี่ยวกับฮาราวสินค้าฮาราวซึ่งผมชอบมากอยู่ศูนย์เศรษฐกิจนะฮะเริ่มแต่เมื่อวานมีวันนี้ด้วยพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังแต่ใครว่างวันนี้ไปเที่ยวศูนย์เศรษฐกิจครับเปิดแต่เช้าๆแล้วดีมากไปดูศักยภาพคนไทยว่าทำสินค้าฮาราวได้ดีมากและมีบริษัทจาก AEC มาแสดงด้วยเต็มพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังครับจะได้กลับมาคุยกับอาจารย์ดูเรื่องในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ